สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการทำเขาเรียก Face Inside Your Name นะครับก็หมายความว่าเราเอาใบหน้าของเราเนี่ยมาไว้ในชื่อนะครับแต่นี้ผมจะใช้คำว่าทีนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะนะครับก็คือวิธีการทำเนี่ยก็คือพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วก็นำภาพมาใส่นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วเราก็ปรับแต่งภาพปกตินะครับปรับแต่งภาพเท่านั้นเองนะครับครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับผมใช้ Photoshop CS6 ในการแนะนำนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะปิดไปเลยนะพวกนี้นะครับก็เตรียมภาพไว้หนึ่งภาพนะครับเตรียมภาพไว้หนึ่งภาพคราวนี้เราก็มาทำกันเลยนะครับขั้นแรกก็ให้เราเรียกภาพขึ้นมาก่อนนะครับภาพนะครับอันนี้ให้เราปรับขนาดภาพนะimage แล้วก็ image size นะครับที่800ไว้800กันนั้นก็น่าจะเล็กไป900ไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้เรายังยืดขยายได้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับ image size ทีละกันครับกันตัด1000นึงไปเลย1220ครับคราวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรามาที่ตัวไฟล์นะครับเลือก New นะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับเลือกตั้งไว้อันนี้คัสตอมนะครับ1020พิกเซลกับ800พิกเซลนะครับอันนี้ก็150 resolution นะครับอันนี้เลือก RGB นะครับ background นะครับ colorโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้ก่อนโอเคมาที่ตัวเพ้นท์นะครับครับคราวนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปก็ให้เราทำการพิมพ์นะครับพิมพ์ก็ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับเฟรนเกนนะครับนะเฟรนเกนแต่ถ้าใครจะชอบตัวอื่นก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้ก็300นะครับประมาณ300ถึง305นะครับชาร์ปนะครับตัวนี้ติดนะชิดขวาหรือชิดซ้ายนะนะชิดซ้ายนะครับนะครับส่วนตัวนี้นะไอตัวนี้เราก็ตัวหนังสือให้รับเป็นสีขาวนะครับสีขาวเลือกครับต่อไปก็พิมพ์นะครับพิมพ์ไม่ใช่นะครับแต่นี้พอเราพิมพ์ไปตัวนี้แล้วใช่ไหมครับนะก็ให้เราทำการเลื่อนลงมาครับ copy นะครับเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะดับเบิ้ลคลิกในนี้นะครับเดี๋ยวก็พิมพ์ e นะครับเลื่อนลงมา copy นะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับพิมพ์ e นะครับของผมจะใช้คำว่า t นะครับดับเบิ้ลคลิกลงมาทีนะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกนะครับอันนี้ก็เป็น N นะครับเรียบร้อยฮะคราวนี้นะครับพอเราพิมพ์เรียบร้อยก็ให้เรามาจัดตัวอักษรครับจัดที่ตัวอักษรนะโดยการมาคลิกตรงนี้นะคลิกตรงเราคลิกที่เครื่องมือ Move Tool นี่ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตัวออโต้นะครับออโต้ซีเล็กนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตัวอักษรเลยนะครับก็คือเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคลิกอยู่เราไม่ต้องมานั่งคลิกอยู่ในตัวแท็บเลเยอร์นี่นะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยนะครับเราจะวางเอาไว้ตรงไหนก็จัดการได้เลยนะครับอันนี้อาจจะทำให้ไม่เหมือนอันแรกนะครับเพราะว่าให้มัน
ของผมมันมีแค่ประมาณกี่ตัว4 ตัวนะครับถ้าจะเพิ่มก็คือใส่ชื่อไปเลยนะครับอันนี้ผมจะทำแบบครับก็คือไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราทำการปิดเนี้ยออโต้ซีเล็กนี่นะครับปิดไปเนี่ยเพราะคือผมก็จะเอาตัวนี้แล้วนะครับอันนี้ต่อไปนะครับก็ให้เราทำการชิปนะครับชิปรวมนะครับรวมพวกนี้นะครับนะครับเริ่มต้นที่ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดชิปนะครับกดชิปค้างไว้นะแล้วก็กดตัวนี้นะครับต่อไปนะให้เรามาที่ตัวเมนูด้านข้างนี้นะครับเลือก convert to smart object นี่นะครับคราวนี้เขาก็จะรวมกันแล้วนะครับต่อไปก็ปรับตำแหน่งนะครับปรับตำแหน่งนะครับปรับตำแหน่งโอเคถ้าต้องการมากกว่านี้ก็ใช้วิธีการคอนโทรลทีนะครับคอนโทรลทีนะครับอัลติเมทชิปนะครับโอเคนะครับ Enter ครับจัดอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับหลังจากที่เราทำการจัดเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการ copy นะครับ copy ก็คือ control J นะครับ control J control แล้วก็ J นะครับจะได้ตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งครับก็คือ n copy นี่นะครับคราวนี้ให้เราปิด eyeball นะครับปิดตัวนี้ปิด eyeball ตัวนี้นะครับให้เรามาคลิกที่ตัวนี้ตัว n ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็ให้เรานำภาพมาใส่ได้เลยนะครับนำภาพนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับอันนี้ปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกมันจะมีกุญแจนะถ้าใครยังไม่ปลดก็ปลดล็อกนะครับลากกุญแจมาทิ้งหรือว่าดับเบิลคลิกก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ move tool นี่นะครับ move ขึ้นไปเอามาวางนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยปรับแต่งอีกทีนึงครับถ้าใครต้องการให้มันเห็นเส้นเนี่ยก็คอนโทรล0นะครับมันจะได้ลดลงมานะครับคราวนี้พอเรานำภาพมาใส่แล้วนะครับต่อไปนะให้เรากดนะครับ Ultimate Control G นะครับ Ultimate Control ก็ตัว G G G นะครับ G G Girl นะ G Girl นะ Ultimate Control แล้วก็ G นะครับมันก็จะหายเข้าไปในนี้นะครับคราวนี้เราก็จะทำการปรับแต่งภาพนะครับปรับแต่งภาพนะฮะปรับแต่งภาพก็คอนโทรล T นะครับคอนโทรล T เพื่อการปรับแต่งภาพนะครับให้ใหญ่ขึ้นไว้ก่อนนะครับให้ใหญ่ไว้ก่อนก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าก็ทำใครนำภาพแบบไหนมาก็จัดแต่งได้ตามสบายนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเน้นตรงนี้เท่านั้นนะครับหลังจากเราได้ปรับแต่งภาพเรียบร้อยแล้วนะครับดูว่าเราโอเคแล้วเราก็ enter นะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรานะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกมาที่ตัวนี้นะครับตัวเลเยอร์ล่างนี่ก่อนนะครับให้เราดับเบิลคลิกในเอเรียนี่นะครับในพื้นที่เนี่ยพื้นที่ด้านนอกเนี่ยในเอเรียเนี่ยนะครับดับเบิลคลิกนะครับเราจะได้ตัวนี้มานะครับเลเยอร์ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับให้เรามาเลือกที่ตัว inner shadow นี่นะครับ inner shadow นะครับผมก็
เอาตามนี้ผมก็เอาตามนี้ไปเลยนะครับก็มัลติเพลย์นะครับเดี๋ยวก็สีดำนะครับอันนี้ผมก็ประมาณเอาแค่30%พอนะครับหรือไม่ก็40%ก็ได้นะแล้วแต่นะครับ40%นะครับอันนี้135นะครับ135นะครับส่วนตัวนี้ก็25นะครับ25หรือ3025ดีกว่านะครับ25ครับตัวนี้ตัวนี้25นะ25นะครับ25แล้วก็ตัวนี้ก็25นะครับครับเสร็จแล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับต่อไปให้เรานะครับเปิดไอบอลตัวนี้นะครับเปิดไอบอลนะครับเปิดไอบอลตัวนี้แล้วก็คลิกในภาพบนนี้นะครับต่อไปก็ให้เราเขาเรียกว่าดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกก่อนที่เราจะดับเบิลคลิกนี้ให้เรามาที่ตัวไอตัวนี้ก่อนนะครับให้เหลือ 0% นะครับ0นะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกในเอเรียนี้นะครับในพื้นที่เนี่ยนะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับคราวนี้ให้เราเลือกสโตรกนะครับสโตรกสโตรกตัวนี้นะครับนะครับตัวนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับสีขาวขาวเลยนะครับโอเคนะคราวนี้ตัวนี้แล้วแต่ว่าใครจะเอากี่พิกเซลนะผมก็จะเอาแค่3พิกเซลนะครับเอาไซส์นะครับเลือกเอาไซส์นะครับอันนี้ก็ 100% นะครับ 100% นะครับคราวนี้ต่อไปก็มาที่ตัวออเทอร์โกลนี่นะครับออเทอร์โกลนี่นะครับอันนี้ก็เลือกเป็น normal นะครับ normal นะครับไอตัวสีเนี่ยเราก็ตัวสีนี้เราใช้วิธีนี้นะครับเลือกสีที่เราต้องการในภาพเนี่ยมันจะได้แมทกันครับผมก็เอาสีนี้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้ต่อไปเนี่ยตัวสปีดเนี่ยคือ 100% เลยนะครับส่วนไซส์นี่10พอนะครับ 10% นะครับไซส์ก็ 10% ก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วนะครับก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ทำการโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ปรับแต่งขอบหรือจะปรับอะไรเนี่ยจะเข้มจะบางก็เลือกสีเอาในนี้นะครับจะเป็นสีลุ้งหรือสีอะไรที่ภาพสีเนื้อหรือว่าสีของภาพเป็นยังไงแล้วก็ใช้หลอดที่มันนี่มาเนี่ยครับจิ้มเลือกสีเอานะครับครับวันนี้ผมก็แนะนำวิธีการสร้างภาพFade Inside Your Name นะครับเขาเรียก Fade Inside Your Name หรือว่าการใส่ภาพในชื่อนะในชื่อของเรานะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ